อยากทำการบ้านอ้อนเขายังไงสวัสดีครับเทนูวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มาในบรรยากาศสีแดงสดใสเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับเพราะผมอยากจะสอนให้สาวๆของผมรู้จักวิธีการอ้อนนะครับวิธีการตะล่อมแฟนเพื่อจุดประสงค์สำคัญก็คืออยากให้เขาทำการบ้านนะฮะคู่ไหนที่แบบคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วแฟนทำการบ้านน้อยลงผู้ชายไม่ค่อยสนใจรากคุณขึ้นเตียงเนี่ยนะฮะคุณจะต้องมีกุศโลบายในการที่จะโน้มน้าวใจเขาหรือในการที่จะพลิกเกมเป็นฝ่ายสะกิดก่อนเป็นฝ่ายเกริ่นก่อนหรือเป็นฝ่ายพูดก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีมาให้คุณ3ข้อข้อแรกเลยถ้าสมมุติคุณไม่อยู่ด้วยกันอยู่กันคนละที่หรือกลางวันผู้ชายไปทำงานคุณก็ไปทำงานอีกที่นึงเนี่ยนะฮะผมอยากให้คุณกลับมาที่บ้านก่อนแล้วเสร็จแล้วคุณซื้อชุดชั้นในใหม่มาหรือชุดนอนไม่ได้นอนชุดใหม่มาแล้วคุณก็เซลฟี่ตัวเองนะครับทำท่าเซ็กซี่หน่อยนึงหรือยืนหน้ากระจกก็ได้เซลฟี่หน้ากระจกนะครับให้เห็นคุณที่กำลังใส่ชุดชั้นในชุดนั้นอยู่พร้อมกับส่งรูปนี้ไปพร้อมกับส่งข้อความไปว่าได้ชุดใหม่มาเขินจังฮิฮิอย่างเงี้ยนะฮะและอาจจะส่งสติกเกอร์อะไรที่น่ารักไปหน่อยนึงพอปาติดเหยื่อเราปุ๊บเขาตอบกลับมาปุ๊บอุ๊ยสวยจังเลยเซ็กซี่จังเลยหรืออะไรเงี้ยนะให้คุณพิมพ์ต่อไปว่าของจริงบางด้วยนะถ้าอยากเห็นรีบกลับบ้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเป็นการกระตุ้นให้เขาอยากกลับมาเห็นชุดนั้นจริงๆพอกลับมาถึงคุณก็ปิดไฟรอเลยพอเขาเปิดไฟปุ๊บไปเห็นคุณอยู่ในชุดนั้นนอนตะแคงอยู่บนเตียงในท่วงท่าที่มันยั่วยวนสุดๆนะฮะอันนี้สำหรับผู้หญิงที่ไม่เขินนะครับแต่ถ้าใครเขินผมก็มีวิธีที่2เอามาฝากกันนะครับวิธีที่2ถ้าคุณอยู่กับเขาบนรถหรือนั่งดูทีวีกันอยู่ใกล้ชิดกันอยู่นะครับให้คุณหาจุดในร่างกายซึ่งเป็นจุดที่จะสะกิดและทำบ่อยๆทำเป็นประจำที่ทำให้ผู้ชายรู้ว่าถ้าคุณสะกิดเขาตรงนั้นน่ะมันเหมือนการกดปุ่มเปิดปุ่มให้เขาเกิดอารมณ์ทางเพศหรือถ้าสะกิดตรงนี้เมื่อไหร่แปลว่าเฮ้ยวันนี้อยากทำการบ้านวันนี้วอนนะฮะอย่างผมอย่างเงี้ยมีแฟนคนหนึ่งถ้าสมมตินั่งดูทีวีกันอยู่ชอบมาขยี้ติ่งผมเนี้ยชอบมาขยี้ติ่งหูผมเนี้ยผมจะรู้แล้วถ้าเมื่อไหร่ยายนี่มาขยี้ติ่งหูแปลว่ามีอารมณ์ทางเพศละอีกคนหนึ่งก็ชอบมาลูบต้นขานะฮะลูบต้นขาลูบไปลูบมาตอนแรกก็ลูบอยู่ข้างบนสักพักหนึ่งลูบลึกลูบลึกลูบลึกแล้วมีเสยขึ้นด้วยมีงัดงัดขึ้นงัดงัดขึ้นผมรู้แล้วอันนี้หิวดังนั้นคุณต้องไปหาจุดที่มันกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ชายคุณหรือว่าเวลาคุณไปโดนแล้วเขามีอารมณ์แล้วก็ทำซ้ำๆทำบ่อยๆจนเขารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไปสะกิดท่านี้หรือคุณไปเขี่ยตรงนั้นเขี่ยตรงนี้แปลว่าคุณมีอารมณ์ทางเพศนะครับเวลาทำอย่าขำนะอย่าทำให้มันเป็นเรื่องตลกนะทำให้มันเป็นเรื่องว่าเฮ้ยซีเรียสสมมติคุณกำลังลูบขาเขาอยู่แล้วเขาหันมามองแล้วคุณก็ส่งสายตาเซ็กซี่กลับไปหรือแบบเลียลิ้นริมฝีปากแผลบนึงให้เขารู้ว่าเฮ้ยหิวอันนี้หิวจริงๆไม่ได้ล้อเล่นถ้ามาถึงจุดนี้มาถึงท่านี้แปลว่าต้องการทำการบ้านแล้ว I want you และ I need you แล้วมาถึงข้อที่3เคล็ดลับที่3นะครับเป็นคำศัพท์หรือคำพูดเฉพาะคู่นะฮะอย่างผมกับแฟนผมแฟนเก่าผมแต่ละคนเนี่ยเราจะมีศัพท์เฉพาะคู่เราเวลาที่อยากทำการบ้านถ้าผมไม่เป็นฝ่ายพูดเขาก็จะเป็นฝ่ายพูดและเป็นคำศัพท์ที่เราคิดขึ้นมารู้กันอยู่2คนสามารถพูดในที่สาธารณะได้พูดในโรงหนังได้พูดในที่ทำงานได้พูดในร้านอาหารได้นะครับอย่างเช่นกับแฟนคนหนึ่งผมชอบใช้คำว่าชาร์จแบตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมขอชาร์จแบตเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ยผมอยากทำการบ้านจะต้องหาที่เสียบแบตกันอย่างเร่งด่วนเพราะแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีเวลาเขามีอารมณ์แล้วเขาก็เขินไม่กล้าจะบอกเขาก็จะมากระซิบที่หูผมตัวเองแบตหมดอะขอชาร์จแบตหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะรีบขับรถกลับบ้านไปชาร์จแบตกันนะฮะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่น่ารักคุณลองไปคิดดูว่าคู่คุณเนี้ยจะใช้คำว่าอะไรนะฮะหรืออย่างแฟนผมคนนึงเขาชอบกินอาหารอีสานชอบกินของแซ่บๆโดยเฉพาะต้มแซ่บเนี่ยเขาชอบมากดังนั้นเวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศหรือเขาอยากจะกินผมขึ้นมาเนี่ยเขาจะมากระซิบที่หัวว่าตัวเองคืนนี้ต้มแซ่บไหมซีดหนึ่งซีดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะรู้กันว่าถ้าเขาบอกว่าอยากกินต้มแซ่บแปลว่าเขาอยากซีดคืนนั้นเราก็จะได้กินต้มแซ่บกันชามใหญ่ชามเล็กก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้ผมก็อยากให้สาวๆ createคำที่เป็นคำศัพท์เฉพาะคู่เราขึ้นมานะฮะใครนึกไม่ออกใครมุกไม่มีไม่ว่าจะเอาเทคนิค3ข้อนี้ไปใช้แล้วก็ยังตันอยู่ยังหาทางบอกแฟนไม่ได้อยู่ผมมีสอนไว้นะฮะในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On Advance นะครับ On Advance เนี่ยจะมีบทเรียนนึงที่จะสอนเกี่ยวกับว่าเวลามีเพศสัมพันธ์สาวๆอ้อนแฟนยังไงได้บ้างอยากให้เขาติดใจอ้อนยังไงอยากให้เขาทำการบ้านอ้อนยังไงอยากให้เขารู้ว่าเฮ้ยเขาเก่งนะเราชอบมีเซ็กกับเขานะเราจะพูดอ้อนเขายังไงนะฮะรวมไปถึงเคล็ดลับในการบริหารเสน่ห์ของผู้หญิงที่จะทำให้ผู้ชายเนี่ยอยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ในโอวาทของคุณนะฮะในออนแอดวานจะมีทฤษฎีมากมายเลยที่จะสอนให้ผู้หญิงอยู่เหนือในทุกความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกับแฟนกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนในชีวิตหรือกับพ่อผัวแม่ผัวก็ตามนะฮะ
ฮะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่อยากจะเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองอยากจะเป็นผู้นำหรืออยากจะเป็นคนที่อ่อนแอให้ผู้ชายปกป้องตลอดเวลาเนี่ยนะครับคุณมาเรียนรู้กับผมได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On Advance นะครับดูจบก็ทักไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยแล้วบอกกับผมว่าอยากเรียน On Advance ค่ะเดี๋ยวผมจะจัดให้ชุดใหญ่ๆเลยวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ